สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์ลมดาราถูกผลกระทบอย่างที่คาดไว้เมื่อโล่ศักดิ์สิทธิ์ของหยิมรั่วปิงและผู้คุ้มกันของนางลูกลมดาราโจมตีมันก็ส่องแสงระยิบระยับและใบหน้าของหยิมรั่วปิงก็ซีดเผือดนางอุทานออกมาอย่างต่อเนื่องไปอีหยุดนะรีบหยุดเดี๋ยวนี้เจียงอี้ไม่ได้หยุดขณะที่มือของเขาโบกเร็วขึ้นและรุนแรงขึ้นลมดารานับไม่ถ้วนพัดผ่านร่างของเขาและหยินรั่วปิงก็ตกตะลึงมากเพราะว่าโล่ศักดิ์สิทธิ์ของเจียงอี้ถูกทำลายลงไปอย่างง่ายดายแต่ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นกับร่างกายของเขานอกจากนี้เจียงอี้ยังหลับตาและก้าวไปข้างหน้าขณะที่เขายังคงโบกสะบัดมือด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นจนมาถึงบริเวณใกล้ๆกันลมดาราที่อยู่รอบๆเคลื่อนตัวเข้าหาเจียงอี้เนื่องจากมือที่โบกสะบัดของเขาซึ่งมันทำให้ลมดาราที่โจมตีโล่ศักดิ์สิทธิ์ของผู้คุ้มกันและของหยินรั่วปิงอ่อนลงจนในที่สุดก็ไม่มีลมมาโจมตีพวกนางนี่มันกลิ่นหอมบนร่างของหยินรั่วปิงแผ่ออกไปและนางสังเกตเห็นบางสิ่งที่ทำให้นางตกตะลึงลมดารารอบตัวนางถูกดึงดูดโดยเจียงอี้และลมดาราเหล่านั้นก็มาบรรจบกันที่ฝ่ามือของเขาและในที่สุดก็หายลับไปในมือของเขาเกิดอะไรขึ้นกันดวงตาของหยินรั่วปิงเบิกกว้างขณะที่มันกระพริบไปมาใบหน้าที่มีเสน่ห์ของนางแดงระเรื่อขณะที่นางกลืนน้ำลายโดยไม่รู้ตัวและมองไปที่เจียงอี้ราวกับว่านางกำลังมองดูสัตว์ประหลาดลมดารามีอยู่เสมอมันจะปรากฏบนท้องฟ้าของทวีปในยามกลางคืนและเกิดขึ้นในตอนกลางวันเช่นกันแต่พวกมันจะปรากฏบนฟ้าที่เหนือขึ้นไปหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นพันที่จริงแล้วน่าจะเป็นที่เข้าใจกันว่าลมดารามาจากท้องฟ้าด้านบนแต่มันจะลอยลงมาในยามกลางคืนดังนั้นมันจึงน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งในยามกลางคืนของทวีปจักรพรรดิบูรพาและแทบไม่มีผู้ใดกล้าเตร่ในยามกลางคืนเลยในช่วงหลายแสนปีที่ผ่านมาสมาชิก9ตระกูลจักรพรรดิหลายคนได้ศึกษาลมดาราแต่ไม่มีผู้ใดสามารถวิเคราะห์มันได้ไม่มีใครเข้าใจว่าเหตุใดลมดาราจึงปรากฏบนฟ้าในยามกลางคืนแต่แน่นอนว่ามียอดฝีมือมากมายที่เข้าใจรูปแบบเต๋าวายุเมื่อศึกษาลมดารารูปแบบเต๋าเหล่านั้นทำให้พวกเขาสามารถปัดเป่าลมดาราและทำให้พวกเขาบินได้อย่างอิสระในยามกลางคืนอย่างไรก็ตามแต่พวกเขาปัดเป่ามันออกไปแต่ไม่ได้ดูดซับมันในตอนนี้เจียงอี้กำลังดูดซับลมดาราอันน่าสยดสยองที่สามารถสังหารผู้คนได้โดยไม่มีสัญญาณใดๆแม้แต่ยอดฝีมือขอบเขตกึ่งเทพทั่วไปก็ยังไม่สามารถต้านลมดาราได้เลยแต่เจียงอี้กลับดูดซับมันได้จริงๆหรือหยินรั่วปิงจะไม่ตกตะลึงได้อย่างไรจะไม่ให้นางรู้สึกว่าเจียงอี้เป็นสัตว์ประหลาดได้อย่างไรฮ่าฮ่าเจียงอี้ลืมตาขึ้นและยิ้มแม่นางหยินตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วไปกันเถอะข้าจะพาพวกเจ้าสองคนออกจากโถงลมดาราเองรอเดี๋ยวหยินรั่วปิงหายใจเข้าออกสองฟืดก่อนจะยับยั้งความตะลึงของนางและพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเทาเล็กน้อยไปอีเจ้าทำมันได้อย่างไรเจ้าดูดซับลมดาราหรือเปล่าเจียงอี้ขมวดคิ้วและพูดอย่างจริงจังว่าข้าเพียงแค่ทำลายลมดาราไปข้าเข้าใจรูปแบบเต๋าพิเศษบางอย่างและสามารถรวบรวมลมดาราและใช้พลังงานพิเศษทำลายพวกมันได้ทำลายหยินรั่วปิงไม่เชื่อเช่นนั้นเพราะนางเห็นว่าลมดาราเหล่านั้นหายไปในมือของเจียงอี้หากเขาทำลายมันทำไมพวกมันถึงไม่มีความผันผวนล่ะแต่เมื่อเจียงอี้อธิบายแบบนี้นางจึงไม่ถามสิ่งใดมากไปกว่านี้นางจ้องไปที่เจียงอี้อย่างว่างเปล่าขณะที่พูดอย่างเคร่งขรึมว่าข้าหยินรั่วปิงเป็นสตรีอันดับหนึ่งและตัวแทนรุ่น3ของตระกูลหยินจะเรียนเชิญนายน้อยไปอีอย่างเป็นทางการหากนายน้อยไปอีเต็มใจเข้าร่วมตระกูลหยินของเรา
ข้ารับประกันได้เลยว่าอย่างน้อยเจ้าจะได้อยู่ในตำแหน่งผู้อาวุโสหากนายน้อยไปอีมีคำขออื่นเจ้าสามารถบอกมาได้เลยเราสามารถต่อรองได้ทุกอย่างเจียงอี้หยุดฝีเท้าของเขาและเหลือบมองหยินรั่วปิงเล็กน้อยก่อนที่จะยิ้มแม่นางหยินข้าซาบซึ้งในความตั้งใจของเจ้าข้าต้องพิจารณาเรื่องนี้เราค่อยมาคุยกันหลังจากที่ออกไปจากซากปรักหักพังสลายบาปเถอะการรับสมัครจากหยินรั่วปิงมันกระทันหันมากแต่มันก็ถือว่าอยู่ในความคาดหมายของเจียงอี้แค่เพียงความสามารถของเขาเท่านี้มันก็เพียงพอที่จะทำให้ก้าวตระกูลแย่งชิงตัวเขาแล้วใช่แล้วในที่สุดเจียงอี้ก็เข้าถึงลมดาราได้เขาไม่ได้เข้าใจรูปแบบเต๋าวายุใดๆแต่เขาเข้าใจลมดาราได้อย่างสมบูรณ์อย่างที่เขาพูดออกมาลมดาราไม่ใช่ลมแต่เป็นพลังงานพิเศษประเภทหนึ่งทุกสิ่งเป็นเรื่องเข้าใจผิดมาตลอดและสันนิษฐานกันเองว่าลมดาราเป็นลมจริงๆเจียงอี้คิดว่าไม่มีผู้ใดเคยคิดจะลองดูดซับลมดาราเข้าไปใช่แล้วดูดซับเจียงอี้หลอกหยินรั่วปิงเขาไม่ได้ทำลายลมดาราแต่ดูดซับมันและเก็บมันไว้ในตำหนักดาวในตันเทียนของเขาหากลมดาราเป็นหนึ่งในพลังงานพิเศษแล้วทำไมเขาจะไม่ดูดซับมันล่ะเมื่อความคิดนี้ผุดขึ้นมาในหัวของเจียงอี้เขาก็หมุนเวียนศาสตร์นิรนามทันทีและดูดซับลมดาราราวกับดูดซับพลังงานฟ้าดินเจียงอี้ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะสำเร็จจริงๆแต่หลังจากที่เขาดูดซับลมดาราพวกมันก็ไม่ใช่ลมดาราอีกต่อไปและเป็นพลังงานที่มองไม่เห็นซึ่งเข้าสู้ตำหนักดาวในตันเทียนของเขาเองส่วนเรื่องเหตุใดสัตว์นิรนามถึงดูดซับลมดาราได้นั้นทำไมลมดาราถึงกลายเป็นพลังงานแปลกๆหลังจากเข้าสู่ร่างกายเขาแล้วทำไมมันไม่สะสมอยู่ในตำหนักดาวดวงที่6แต่ไปสะสมอยู่ในตำหนักดาวดวงที่9เจียงอี้เองก็ยังไม่เข้าใจมันและเขาก็ไม่มีเวลาคิดเรื่องนี้เมื่อหยินรั่วปิงก็อยู่ที่นี่กับเขาด้วยยังเหลือเวลาอีก6ชั่วโมงก่อนที่พวกเขาจะถูกย้ายออกไปเจียงอี้จึงตัดสินใจที่จะไม่คิดเรื่องนี้และผ่านโถงลมดาราไปก่อนเขาต้องการจะลองดูว่าจะหาหุ่นนี่และคนอื่นๆเจอหรือไม่เจียงอี้ค่อนข้างตื่นเต้นอยู่ในใจบางทีหลังจากที่เขาดูดซับลมดาราแล้วมันอาจช่วยให้เขาทะลวงขอบเขตได้ครั้งใหญ่แต่ตอนนี้เขาไม่มีเวลาศึกษาและเขาคงจะคิดเรื่องนี้หลังจากที่ได้ออกไปจากซากปรักหักพังสลายบาปแล้วอันที่จริงเจียงอี้ไม่รู้ว่าเขาไม่ใช่คนแรกที่ดูดซับลมดาราเพราะอย่างน้อยหนอนไหมมณีสวรรค์ที่หุบเขาลอยลมเองก็ดูดซับลมดาราได้นี่คือสิ่งที่ไม่มีผู้ใดรู้ย้อนไปในตอนนั้นเจียงอี้ไม่สามารถเข้าสู่สภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์ได้ขณะที่กลิ่นหอมของหยินรั่วปิงเองก็ไม่สามารถแผ่ออกไปจากเจดีย์ปฐมกาลได้ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีผู้ใดรู้ว่าหนอนไหมมณีสวรรค์ปรากฏขึ้นมาและดูดซับพลังงานในลมดารายินรั่วปิงรู้ว่านางจะต้องไม่กังวลเรื่องนี้นางยิ้มออกมาและมองเจียงอี้นายน้อยไปอีเจ้าคงสัมผัสได้ถึงความจริงใจที่รั่วปิงมีหลังจากที่เราออกไปจากซากปรักหักพังสลายบาปรั่วปิงจะไปหาเจ้าเจียงอี้ยักหน้าและเย้ยหยันในใจหลังจากออกไปจากซากปรักหักพังแล้วเขาจะเปลี่ยนกลิ่นไอดวงจิตและรูปลักษณ์ของเขาให้กลมกลืนไปในฝูงชนทันทีเขาไม่สามารถเข้าตระกูลหยินได้อยู่แล้วเพราะหากตัวตนของเขาถูกเปิดเผยตระกูลหยินคงสังหารเขาแทนที่จะรับเขาเข้ามาแต่ถึงตระกูลหยินจะไม่สังหารเขาแต่เขาก็คงไม่ร่วมตระกูลใดอยู่ดีหยินรั่วปิงปลุกผู้คุ้มกันข้างๆนางจากนั้นฝ่ายหลังก็ตื่นขึ้นมาด้วยดวงตาที่พร่ามัวเจียงอี้ไม่ได้สนใจพวกนางและหลับตาลงเพื่อหมุนเวียนศาสตร์นิรนามต่อเขาไม่ได้สนใจว่าลมดาราพวกนี้จะมีปัญหาใดๆหรือไม่เพราะเขาเพียงแค่ต้องการจะผ่านโถงลมดารานี้ไปให้ได้ก่อนที่จะมาคิดเรื่องอื่นไปอีผู้คุ้มกันจ้องไปที่เจียงอี้อย่างประหลาดใจ
แต่หยินรั่วปิงส่งข้อความเสียงถึงนางและขอให้ผู้คุ้มกันไม่ต้องพูดหรือถามอะไรทั้งสองเพียงแค่ต้องตามหลังเจียงอี้ไปเท่านั้นความเร็วของเจียงอี้เร็วขึ้นเรื่อยๆขณะที่ลมดาราถูกดึงดูดเข้ามาและเขาก็ดูดซับมันเข้าไปเจียงอี้ควรนั่งลงและหมุนเวียนการฝึกฝนของเขาไม่อย่างนั้นเขาอาจจะบ้าระห่ำได้ง่ายๆแต่เจียงอี้ก็ตระหนักได้ว่าเมื่อลมดาราเข้าสู่ร่างกายของเขาพวกมันจะไปอยู่ที่ดาวดวงที่9เองและไม่จำเป็นต้องให้เขานำทางมันไปด้วยซ้ำดังนั้นเจียงอี้จึงเดินหน้าต่อไปอย่างสบายๆ1ชั่วโมงต่อมาเจียงอี้ดูดซับลมดาราไปนับหมื่นสายและพวกเขาก็ได้มาถึงปลายทางห้องโถงแล้วแม่นางรั่วปิงข้าขอตัวไปก่อนข้าจะตามหาเจ้าหลังจากที่เราออกไปจากซากปรักหักพังสลายบาปแล้วเจียงอี้ต้องการตามล่าหุ่นนี่และจีทิงยี่ดังนั้นมันคงไม่ดีหากหยินรั่วปิงตามเขามาเขาหยุดอยู่ครู่หนึ่งและแจ้งหยินรั่วปิงก่อนที่เขาจะเข้าไปในประตูหินและหายไปจากสายตาของหยินรั่วปิงและผู้คุ้มกันของนางนายหญิงนี่มันในที่สุดผู้คุ้มกันก็พูดออกมาด้วยความงุนงงหยินรั่วปิงไม่ได้เข้าไปในประตูหินขณะที่นางก้มหัวและครุ่นคิดจากนั้นนางก็พูดออกมาหยิบกระดาษและพูดกันออกมาเขียนเรื่องไปอีและภาพเหมือนของเขาและบันทึกทักษะการสอดแนมไว้ด้วยเข้ามาในอารามศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างน่าอัศจรรย์และความสามารถในการดูดซับลมดาราของเขาตระกูลหยินต้องได้คนผู้นี้มานี่เป็นอัจฉริยะรุ่นยาวและหากเขาไปถึงขอบเขตเทียนดุนขั้นสูงสุดและมีอุปนิสัยที่ดีข้าจะพิจารณาในการแต่งงานกับเขาความทรงจำทั้งหมดในซากปรักหักพังสลายบาปจะถูกล้างออกไปแต่ตราบใดที่มันถูกบันทึกไว้หยินรั่วปิงจะใช้ข้อมูลนี้ค้นหาเจียงอี้และหาทางทุกวิถีทางในการรับเขาเข้าตระกูลให้ได้แต่งงานกับเขาร่างของผู้คุ้มกันหญิงสั่นสะท้านขณะที่พูดอย่างประหลาดใจท่านจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรนายหญิงแม้ว่าท่านจะยินยอมแต่ตระกูลคงไม่มีวันเห็นด้วยแน่เจ้าค่ะเจ้าผิดแล้วล่ะดวงตาที่งดงามของหยินรั่วปิงเป็นประกายขณะที่นางพูดอย่างหนักแน่นตระกูลจะเห็นด้วยอย่างแน่นอนคนผู้นี้มีสิ่งที่ลึกลับมากเกินไปและอาจกลายเป็นจักรพรรดิลี้ลับคนต่อไปได้เพราะว่าจักรพรรดิลี้ลับเองก็สามารถดูดซับลมดาราได้เช่นกันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ